นวนเยอะนะครับเวลาออกงานแต่อันนี้คือหมอลำกับบอยูบางน้องๆบางคนก็ไปนอนรีสอร์ทนะครับไปนอนบ้านกลับบ้านแน่ไปยังแน่ไปรับอยู่ขอนแก่นแน่นะครับทีมงานก็อยู่ประมาณเกือบ200คนนะครับอยู่ณสนามหน้างานตอนนี้นะครับก็สิประมาณนี้แล้วนะครับสวัสดีแม่บุญพรด้วยนะครับพรุ่งนี้ที่ขอนแก่นเมนครับมืออื่นอยู่ขอนแก่นนะครับเส้นเรือเลี่ยงเมืองขอนแก่นอยู่เยื้องกับบิ๊กซีบิ๊กซี2นะครับเมืองขอนแก่นเด้อแม่นะครับมืออื่นเก็บบัตร120บาทนะครับเหรียญ3ทุ่มเลิกตีซีแล้วก็วันมือฮืออยู่ที่อำเภอสังคมหนองคายครับงานบุญประจำปีเพิ่นนะครับอยู่ที่เอาที่ว่าการอำเภอสังคมหนองคายกสิยูเปิดโดยประมาณนี้ละแม่นะครับบรรยากาศณสถานที่ตรงนี้น่าจะเป็นช่วงบุญพระเวทนะครับกินข้าวปุ้นเอาบุญพระเวทสิได้มาล่ำอยู่แม่วัดหนองไผ่นะครับปฐมบ่เจียวรถบัสไปแต่ละคนสู้คอเลยอ่ะอาบน้ำเด้อเดี๋ยวเอารถบัสไปพาไปเบิ่งปฐมใครไปด้วยนี่พรุ่งนี้เก็บของกลับบ้านเลยครับซีดีใช่ไรออกปีนี้แม่มนุษย์รับผิดชอบนะครับรับผิดชอบคือดูแลทั้งหมดเลยดูแลทั้งวงนะครับการประสานงานทั้งคณะจอภาพหรือผู้จัดผู้จ้างนะครับในฤดูกาลนี้นะครับจะเป็นหน้าที่ของบอนนนะครับแอดมินผักสนามก็ยังเป็นบอนนการจ่ายตลาดกับพ่อครัวก็เป็นบอนนคือทุกอย่างในวงทั้งหมดเลยภาพรวมทั้งหมดนะครับมีบอนนกับนัดเนานะครับที่เป็นเบื้องหลังในการผลักดันให้วงเดินไปข้างหน้าคือเห็นงานบอขัดนะครับคือประสานทั้งนู่นนี่เนี่ยเพื่อที่เดินทางไปข้างหน้าได้นะครับจะเป็นหน้าที่ของบอนนแล้วก็นัดเนาบอนนรับช่วงจากทั้งเจ้าภาพเสร็จแล้วก็ส่งต่อให้นัดเนาดันเนาจะเป็นภาคสนามนะภาคสนามคือการดูพื้นที่ของเวทีนะครับว่าตั้งศูนย์บอใดบอหรือไปจังใดจะแบบใดนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของนัดเนานะครับแต่บอนนเป็นหน้าที่ประสานนะครับว่าเจรจากับทั้งเจ้าภาพมียังบุญกฐินก็มีล่ำถวายบอนะครับมีแพเงินบออะไรเป็นคนแรกเลยนะครับถ้าไปถึงสนามก็จะเป็นบอนนในการติดต่อนะครับประสานนู่นนี่นั่นสวัสดีแม่วันนี้ด้วยนะครับเมื่อเขาอดเอาบอนนเพิ่งออกงานกาฟิลแมงโก้แม่นารีด้วยนะครับแม่คำแม่มายุรีปีนี้มีวาสนาในเบิงนาฮานบ่เพิ่นว่าแมงโกกับกาฟิวบ่นนบ่ทันเห็นแม่ๆเพราะว่ารถบัสหมอลำอยู่ทั้งปุ่นรถบัสหมอลำบ่ทันมาน่ะบ่นนบ่ทันเห็นนะครับก็น่าจะตอนที่มาถึงนี่ทีมงานอยู่ฟังศาลาฟังพุ่นแม่นะครับพอฟังนี่เพิ่น เพิ่นเผาศพนะครับก็เลยได้อยู่ฟังพุ่นก่อนบัดนี้
มันเป็นพื้นที่ของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งจำพรรษาเด็กน้อยมันหลายพ่อหลายแม่เนาะมนุษย์ก็เลยปรึกษาทั้งผู้ใหญ่บ้านนะครับก็เลยให้มาใส่ฟังทีปกติคือเพิ่นก็หายภาคมองนี้แล้วแม่ได้พอดีเพิ่นเผาศพนะครับวังเว้นมาหอดเก่าได้ไปจอดทั้งปุ่นก่อนนะเพิ่นเผาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มืออื่นมีอีกศพนึงพรุ่งนี้เดินทาง04:00 นะครับไปเมืองขอนแก่นนะครับพรุ่งนี้เดินทาง04:00 นะครับไปเมืองขอนแก่นมื่นไปหาเด้อแม่มื่นอื่นไปยามเด้อเพิ่นว่าคันคนเฮาบ่มีบุญมีวาสนานี่จังบ่ได้เห็นหน้ากันซุมื้อนี่มันบ่คือเก่าครับความแน่นอนคือสิ่งที่ไม่แน่นอนและความที่แน่นอนนั่นแหละครับคือสิ่งที่แน่นอนนะครับบางคนก็หอดมื้อนั้นมื้อนี้สิไปหาเพราะหอดเปลือกก็บ่ได้มาหากันนะครับก็สิเป็นจังซั่นขอบประวัติแม่น้ำทิพย์ครับแม่ประทวนแม่แดงด้วยนะครับแม่สุทินครับแม่บุญจันทร์ครับปีนี้ยิ้วันไปยิ้วกับผู้บ่าวมันแล้วแม่ไปเฮ็ดงานก่อสร้างอยู่พัทยาปูนอนตายอยู่หุ่นกูไปทำบอมือนี้บอมีสามบกฮงเด้อบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเอาแม่นะครับบอลนุ่นสีแดงยากไปนานแล้วขอบคุณทุกการกดติดตามทุกการกดแชร์กดไลค์ขอบคุณลูกหัวใจขอบคุณนิวโป้นะครับขอบคุณพี่น้องปองปายสุโขสุคนครับที่ส่งกำลังใจมาหานะครับบอลนุ่นสีแดงไปเห็นแล้วแซ่บให้ทีมงานหมอลำใจเกิดรอยจังน้อยบอลนุ่นก็เสียอาบน้ำซักผ้านะครับแล้วก็พักผ่อนนะเพื่อเอาแรงพรุ่งนี้ไปจ่ายตลาดต่อนะครับขอบคุณทุกการกดติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณรูป